เรื่องการปฏิรูปพวกคนยังไม่เข้าใจการปฏิรูปนี่เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องคุยกันปฏิรูปปฏิรูปยังไงปฏิรูปยังไงปฏิรูปยังไงให้มันเกิดมิติต่างๆขึ้นแค่นั้นเองโจทย์ต่างๆเราก็บอกแล้วว่าเราไม่ได้ไปทำลายใครมันขอโทษนะครับตอนแรกก็เปิดตัวเป็นอะไรไปหน่อยก็เลยไม่เห็นหัวผมเลยคราวนี้โอเคเนาะก็คือว่าอาจารย์สอนทางด้านวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับอาจารย์สอนคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่ที่อาจารย์พูดมามันเป็นสมมติฐานทั้งสิ้นเลยมันไม่นำไปสู่ผลสรุปมันไม่มีผลวิจัยมันไม่มีเครื่องชี้วัดใดๆเลยว่าแล้วปปส.มีอำนาจมีความชอบธรรมที่จะเอาอำนาจของประชาชนไปแล้วก็มันไม่มีความไม่ได้มีความการที่จะผมจะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่คุณไม่มีความชอบธรรมในการเอาอำนาจของประชาชนทั้งประเทศไปเนี่ยแล้วไปตัดสินโดยปปส.หรือคณะใดคณะหนึ่งเมื่อนั้นประเทศไทยจะนำไปสู่การนองเลือดผมจะบอกให้ตรงๆเลยว่าประชาชนจะไม่มีใครยอมโดยเฉพาะคนที่เขาสูญเสียมาตลอดและเขาแพ้มาตลอดเขาจะยักษาอำนาจของเขาให้เต็มที่ครับการขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยนะฮะอย่างที่เราว่าคือว่าถ้ามันมีการลุกขึ้นมาของประชาชนที่ไม่ยอมระบบมันก็ต้องก็สวยงามมากนะครับดีเบตกันระหว่างอาจารย์กับนักเรียนที่ลาดกระบังอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าอาจารย์ที่เป็นพวกเป่านกหวีดเนี่ยไปจัดกิจกรรมแล้วก็ให้นักศึกษามาฟังว่าทำไมประเทศต้องมีการปฏิรูปตามแนวทางเป่านกหวีดนี่เป็นงานเสวนาที่อาจารย์เขาจัดกะว่าจะปลุกเรียกแขกปลุกเรียกให้เด็กมาชุมนุมด้วยแต่เด็กไม่เอาด้วยแถมอาจารย์ถามต่อแล้วไงฟังต่อนั่งฟังต่อไม่แต่มันคือจิตวิญญาณแบบคุณสุเทพแท้ๆคือใครวิจารณ์ยังไงก็ตามก็ไม่ให้พูดแล้วไงแล้วเขาก็พูดแบบของเขาต่อไปฮะเฮ้ยคือมันมีความอารยะขัดขืนของเด็กๆที่ไม่เอาแบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะในสังคมเนี่ยมันอันนี้เป็นเพียงอะไรที่มันสะท้อนออกมาจากเหตุการณ์อื่นด้วยนะใช่ค่ะก็คือมันก็คือเข้าข่ายของคนตัวเล็กๆนี่แหละค่ะคือระบุชัวร์แค่สองสามเดือนที่ผ่านมาทำให้เราเรียนรู้กันและกันมากขึ้นว่าคนตัวเล็กๆนี่แหละที่มีเสียงแล้วมันก็จะลดระดับเรื่องของความเขาเรียกอะไรแกลบของชนชั้นแกลบของความseniority แบบค่ะตรงนี้มันจะต้องลดแน่นอนแล้วมันเร็วขึ้นด้วยคือทางเขาเนี่ยแหละเขาเร่งสปีดให้สังคมไทยพัฒนาไปสู่จุดนี้เขาทำเสียเองใช่เขาทำเสียคือประเมินไหมฮะว่าคนเล็กคือตอนเนี้ยตอนแรกเนี่ยผมก็รู้สึกผิดหวังกับคนกรุงเทพแต่ตอนนี้คนเล็กอย่างนี้มันเยอะไปหมดเลยเยอะมากมันจะชัดแล้วเป็นคนกรุงเทพเยอะด้วยชักจะไม่ใช่คนเล็กแล้วมันเยอะมากประเมินไหมฮะว่ามันมีปริมาณขนาดไหนโอ้ผมประเมินไม่ถูกเลยนะฮะคือตอนนี้ที่พูดไปเนี่ยบางทีจะเห็นว่าเป็นของมหาวิทยาลัยเยอะนะฮะแต่ที่ส่งมาในเพจผมเนี่ยนะฮะเป็นคนตัวเล็กๆน้อยๆอยู่ตามชุมชนชุมชนประชาอุทิศชุมชนแถวย่านหลักสี่ชุมชนแถวอะไรเงี้ยนะฮะเยอะมากมายที่ขยับขึ้นมาคือสื่ออาจจะไม่มองไม่ค่อยเห็นนะฮะเพราะว่ามันเป็นชุมชนขนาดเล็กๆมันไม่เหมือนมหาวิทยาลัยแต่ตอนนี้เยอะมากๆที่เฉพาะในกรุงเทพนะฮะที่ต่างจังหวัดก็มีแบบนี้เหมือนกันครับ